ทีนี้มาต่อที่การค้นหาเลยแล้วกันเราไปเขียนโค้ดในการค้นหานะเรารู้เซอร์วิสแล้วเรียบร้อยนะครับเราก็เข้ามาที่โค้ดโปรแกรมของเรานะเราจะค้นหานะครับก็คือเวลาเราคลิกเหมือนเดิมแหละเราคลิกหนังเรื่องไหนให้มันไปค้นหาหนังเรื่องนั้นนะครับว่ามีไตเติ้ลว่าอะไรบ้างคลิก1ทีไปค้นหาทีนึงคลิก1ทีไปค้นหาทีนึงนะครับฉะนั้นเราก็ไปแก้ที่ตัว event this view click ของเราเหมือนเดิมหลังจากที่เราได้ตัวpicture box นะครับตัวโปสเตอร์มาแล้วเรียบร้อยเวลาเราค้นหาเว็บสวิตช์เราทำยังไงครับค้นหาเว็บสวิตช์เราก็คือเราจะใช้ตัว rest client เหมือนเดิมถูกไหม rest client นะครับแล้วก็ตั้งชื่อว่า client เท่ากับ new rest client URL ไหน URL ไหน URL ของอาจารย์คืออะไรครับ URL ของอาจารย์ก็คือตัวนี้ครับ web server open web service csmsu นะครับอาจารย์ก็จะเข้ามาใส่ตรงนี้นี่ได้แบบนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นก็ต้องสร้างตัว request ใช่ไหมครับก็คือ rest request นะครับตั้งชื่อว่า request เท่ากับ new rest request ทีนี้ path ที่เราต้องการจะเรียกใช้นะครับ path ของอาจารย์ก็คือข้างหลังครับตัว web data นะครับ web data API tailorฉะนั้นอาจารย์ก็จะเอาผ่านมาใส่ตรงนี้นี่แค่นี้นะครับแล้วเรารู้ว่าเราจะต้อง request ไปที่ตรงนี้นะครับต่อมานะครับต่อมาไอตัวข้อมูลที่จะส่งนะครับข้อมูลที่จะส่งเวลาเราจะส่งข้อมูลเป็นรูปแบบของ JSON นะครับเราก็ต้องมีหน้าตาข้อมูลที่เป็นหน้าตาแบบนี้ใช่ไหมครับหน้าตาแบบนี้ฉะนั้นอาจารย์จะใช้วิธีการนะถ้าใครที่เข้ามาอยู่ตรงตัวนี้ครับตัวhelp ของอาจารย์เนี่ยอาจารย์จะ copy ตัวอย่างข้อมูลที่ใช้ในการ request นะครับ copy ตัวอย่างตัวนี้มานะครับ copy มาปุ๊บเอามาสร้างเป็น object เพราะขนาดเราจะ request ข้อมูลอะไรต่างๆตอนขารับเราก็ต้องสร้างเป็น object model object มาไว้ตอนขาส่งถ้าจะส่งเป็น JSON เราก็ต้องมี model นะครับฉะนั้นอาจารย์จะคลิกขวาแล้วก็ add new item class นะครับแล้วก็สร้าง model นะครับอาจารย์ตั้งชื่อว่าเวลาจะค้นหาข้อมูลนะครับต้องใช้ input แบบนี้อาจารย์ก็ตั้งชื่อว่า trailer input นะครับ trailer input แบบนี้แล้วก็ highlight วางลงมาด้วย special เป็น JSON แสดงว่าเนี่ยเห็นไหมครับนี่คือข้อมูลที่เราจะใช้ในการค้นส่งไปเพื่อให้ service มันค้นหาฉะนั้นอันนี้เป็นมี2 field นะครับมี2 field แล้วชื่อ object มันไม่ตรงอาจารย์ก็เปลี่ยนชื่อ object นะครับเป็นคำว่า trailer input นะครับเป็น trailer input ประมาณนี้อาจารย์ก็ตั้งชื่อเรียบร้อยแล้วนะครับได้ object แล้วที่ใช้ในการค้นหาต่อมากลับมาที่หน้าโค้ดของเราเราจะส่งข้อมูลเราก็ต้องส่งข้อมูลตาม object ใช่ไหมครับฉะนั้นอาจารย์ก็จะต้องสร้าง object ตัว trailer input ของอาจารย์ขึ้นมาตั้งชื่อว่า input เท่ากับ new trailer input นะครับได้ object มาแล้ว input ที่เราจะค้นหาเนี่ยเราจะค้นหาอะไรนะครับเราจะค้นหาอะไรเราจะต้องค้นหา IMDB ถูกไหมครับจาก IMDB ฉะนั้น input ของอาจารย์นะครับตัว IMDB ID นะครับจะเท่ากับหนังที่เราเลือก IMDB ของหนังที่เราเลือก IMDB ID ของหนังที่เราเลือกก็คือ movie.IMDB ID เห็นไหมเนี่ยเราเลือกหนังเรื่องไหนอยู่ที่มันโชว์โปสเตอร์อยู่ครับเราเลือกหนังเรื่องนั้นแล้วเราก็ได้ ID มาด้วยเอา ID มาใส่ใน input นะครับเพื่อจะส่งไปค้นหาแล้วก็ตัว input อาจารย์ต้องการจะได้วิดีโอที่เป็น resolution แบบไหนนะครับอาจารย์ก็ใส่คำว่า .resolution อยากได้ 1080p ก็ใส่ 1080p แบบนี้ถ้าอยากได้720ก็ใส่720แบบนี้หรือจะเอามาหมดเลยอาจารย์ใส่แบบ all นะครับเป็นแบบ all แบบนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าเราไม่ใส่เลยถ้าเราไม่ใส่เลยนะครับมันก็เป็น all โดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับฉะนั้นอาจารย์ก็อาจจะใส่เป็น 720p แล้วกันนะอาจารย์ขอทดลองใช้ตัว 720p นะครับความละเอียด 720p ก็จะได้เป็น object ที่จะใช้ในการ request นะครับแล้ว object ที่ใช้ในการ request เนี่ยก็ต้องไปผูกกับตัว object ตัวนี้ฉะนั้นอาจารย์ก็จะใช้คำสั่งที่เรียกว่า request.add object เข้าไปเราจะส่งข้อมูลเป็น object ใช่ไหมครับก็ add object เข้าไปโดยสั่ง input นะครับใส่ตัว input เข้าไปในตัว request ฉะนั้นตัว request ของอาจารย์ที่จะเรียกไปที่ service นี้ก็มี parameter คือตัวนี้ละตัว input นะครับ
แล้วพอส่งไปนะครับก็ส่งไปที่ URL ตัวนี้นะครับถ้ามันได้มันก็จะ return เป็นผลลัพธ์ออกมาฉะนั้นอาจารย์ก็สั่งว่า client นะครับส่งไปนะสั่ง execute นะครับ execute อ้าวลืมไปแล้วถ้าเวลามันประมวลผลเสร็จแล้วพอมันประมวลผลเสร็จแล้วมันได้ผลลัพธ์กลับคืนมาเป็น JSON แสดงว่าพอเป็น JSON เนี่ยเราก็ต้องมีข้อมูลมามีโมเดลมารับมันถูกไหมครับฉะนั้นอาจารย์ก็ต้องทำอีกแล้ว copy มาครับ copy มา copy ผลลัพธ์ของมันมานะครับ copy ผลลัพธ์ของมันมาเสร็จแล้วอาจารย์ก็มาที่ตัวโปรแกรมของเรานะสร้างโมเดลที่จะใช้ในการรับข้อมูลก็คือ add new item สร้าง class model นะครับโมเดลที่เราจะใช้ในการรับข้อมูลก็คือหนังที่เราได้ก็คือตั้งชื่อว่า trailer เลยแล้วกัน trailer เพียวๆเลยแล้วกันนะครับหนังที่เราจะได้นะครับแล้ว highlight วางมันลงมาเป็น JSON ปึ๊บนี่คือข้อมูลที่เราจะได้นะครับแล้วเห็นไหมเกิดเป็นอันนี้อีกละนะครับมันตั้งชื่อว่า class 1หรืออะไรก็ได้อันนี้คือหนังที่เราจะได้ใช่ไหมนี่คือหนังที่เราจะได้ก็คือเราตั้งชื่อว่าอาจารย์ขอตั้งชื่อตรงนี้ว่าเป็นตั้งชื่อเป็นอะไรดีนะอาจารย์ขอเช็คก่อนอาจารย์ตั้งชื่อว่าเป็นเทรลเลอร์นะครับตัวนี้ตั้งชื่อเพราะเราตั้งชื่อคลาสว่าเทรลเลอร์ใช่ไหมก็หนังแต่ละเรื่องมีไตเติลมีวิดีโอแล้วก็มีเรสโซลูชันนะครับแล้วมันทำให้ข้างบนเออร์เลอร์แล้วอาจารย์ก็ copy ตัวนี้มาวางที่ข้างบนนะครับเป็นเทรลเลอร์แล้วก็ตรงนี้นะครับมีหนังหลายเรื่องก็ใส่ S เข้าไปก็คือมันจะเป็นตัวข้าวหมูพดนะครับส่วนชื่อคลาสข้างบนมัน root to object อะไรเนี่ยมันประหลาดก็เป็นอาจารย์ว่าเป็น root of trailer แล้วกันนะครับประมาณนี้ตั้งชื่อคลาสตามนี้นะครับอาจารย์ก็จะได้ตัวคลาสที่ใช้ในการรับข้อมูลละแต่อย่าลืมตัว less sharp ไม่สามารถที่จะใช้งาน array ได้ฉะนั้นตรง array ตรงนี้จะต้องถูกเปลี่ยนนะครับเป็น list ฉะนั้นอาจารย์ก็ใส่เป็น list นะครับของ trailer นะครับเป็น list ของ trailer แล้วก็ตี trailer แดงๆขึ้นมา alternate enter ปุ๊บให้มัน using นะครับฉะนั้นตรงนี้คือ class model ที่จะใช้ในการรับข้อมูลการค้นหานะครับตัวอย่างหนังของอาจารย์ก็จะได้ตามนี้นะกด save ก่อนนะครับกด save เรียบร้อยทีนี้เราไปดูว่าเราจะ execute เราก็จะบอก execute ให้ได้ข้อมูลนะครับข้อมูลที่มันมามันจะอยู่ในรูปของ array ก่อนเลยอยู่ในรูปของ array หรือว่าอยู่ในรูปของ list นั่นแหละนะครับอยู่ในรูปของ array ฉะนั้นเราไปดูว่า property ไหนที่มันเป็น array นะครับย้อนกลับไปตรง trailer ที่เป็น array มันชื่อว่า list ของ trailer นะครับจานก็เวลาเราจะเรียกนะครับผลลัพธ์ที่มันได้ออกมาก็จะเป็น list ของtrailer นะครับ trailer trailer แบบนี้ครับเวลาเราเรียก execute ข้อมูลเนี่ยมันจะต้องเราจะใส่ type ให้มันว่ามันจะได้ออกมาเป็นแบบตัวนี้นะเป็นแบบตัวนี้แล้วทีนี้เวลามันจะได้มาใช่ไหมพอมันจะได้มาปุ๊บเราก็ต้องส่ง request ไปนะครับส่ง request ไปแล้วไอ้ request เนี่ยมันเป็น method แบบไหนเราใช้ method โทษทีครับเป็น method post นะครับเพราะว่าตามคู่มือ URL เราต้องส่งเป็นแบบ post แล้วใส่ parameter เหล่านี้เข้าไปอาจารย์ก็ส่งเป็นแบบ post ครับเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับพอ execute เสร็จมันก็ต้องได้ผลลัพธ์กลับคืนมาอาจารย์ก็มีตัวแปรมารับว่า result นะครับมีตัวแปร result กลับคืนมานี่ฉะนั้นถ้าเราค้นหาข้อมูลนะครับส่งข้อมูลไปใส่เป็น 720p แล้วจะได้ result กลับคืนมาฉะนั้นอาจารย์ก็จะทดลองดูนะครับใส่ดีบักไว้ตรงนี้แล้วรันโปรแกรมแล้วก็ค้นหานะครับอาจารย์หา Avenger เหมือนเดิม Avengers นะครับค้นหาเอาหนังเรื่องที่2นะครับ Age of Ultron ตัวนี้กดปุ๊บมันก็จะไปค้นหาจากเว็บเซอร์วิสนี่ตอนนี้กำลังจะค้นหาจากเว็บเซอร์วิสอาจารย์นะครับพอเราสั่ง execute ปึ้งตอนนี้เว็บเซอร์วิสของอาจารย์กำลังค้นหาตัวหนังให้นะครับอาจจะใช้เวลานิดนึงเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะช้าไปเปิดหน้าเว็บไซต์แล้วไปค้นหามาอย่างเงี้ยนะครับแล้วพอทำงานเสร็จปุ๊บเราก็เอาเมาส์มาวางที่ Result มันได้สเตตัสเป็นโอเคถูกต้องนะครับแล้วก็ได้หนังออกมามีเค้ามา4ฉะนั้นจิ้มเข้าไปดูนี่เราได้หนัง1เรื่องนะครับมีแต่ว่าตัวอย่างของ Age of Ultron เนี่ยมีตัวอย่างหนังอยู่ทั้งหมด4ตัวอย่างนะครับที่เป็น 720p นะครับ
แล้วก็ตัวอย่างที่2ตัวอย่างที่3ตัวอย่างที่4เห็นไหมครับเราได้แล้วเราได้ตัวอย่างหนังแล้วนะครับนั้นนี่คือการเรียกใช้ตัวเว็บเซอร์วิสของอาจารย์นะครับส่งพารามิเตอร์เข้าไปนะครับเราก็ได้ตัวอย่างหนังมานะต่อไปเราก็จะเริ่มเอาตัวอย่างหนังนั้นเนี่ยไปเขียนโปรแกรมต่อเพื่อที่จะแสดงเป็นตัวอย่างหนังขึ้นมานะครับ